ีตบปากแล้วเอาโยนออกไปเลยดอกไม้ได้เลยหรือป่ะดาวเรืองกับกุหลาบอ้าวดาวเรืองเรื่องอะไรนะความเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยไปเอาเพิ่มครับไปเอาเพิ่มไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่จัดเต็มมาก3ก็พอได้เขายังไม่ถูกใจไม่งั้นเขาเอาแล้วเขายังไม่ถูกใจเลขจริงๆทีมเอามาต่อเขายังไม่ถูกใจเพราะถ้าเขาเชื่อแล้วเขาจะเอาเลยเขาบอกเฮ้ยอันนี้เอาเอาเอาโชว์ดิเขายังไม่เอาดวงบล็อกล็อกดวงปังกับเต้นิวโดย Samsung by you ทุกคนวันนี้อยู่กับก๊อตจินะคะและอยู่กับฟลิปดวงบล็อกล็อกดวงปังกับเต้นิวคุณขาสายมูนะคะต้องดูเลยนะคะห้ามพลาดนะคะวันนี้มันมีแต่ความปังนะคะเราจะพาไปมูนะคะในทุกๆด้านเลยจ้ะทั้งเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพและเรื่องความรักและที่สำคัญเราจะได้เจอเตนิวด้วยเพราะว่าเราอยู่กับงาน Samsung by you Flip ดวงยูมามูกับเตนิวและกิจกรรมแรกนะคะก็ถูกใจสายมูมากๆเลยทุกคนทำเคสโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip 5มีเป็นการ์ดเป็นไพ่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าเราต้องการมูเรื่องอะไรนะคะจะมีไอเทมน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะเป็นฟิลน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กม่ำจ๋าเพื่อเอาไว้เสริมในด้านอะไรนะคะถ้าใครไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรเรายังมีแม่หมอพิมฟ้าด้วยแม่หมอพิมฟ้านะโลกรู้ใครก็รู้เอ๊ะอันนั้นเอาไว้นินทาคนไม่ใช่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 บอกวันเดือนปีเกิดให้แม่หมอพิมฟ้าทายออกมาเป็นลัคนาลัคนานี่แหละที่จะทำให้เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราเถอะถ้าเป็นการไพ่อันนี้ฉันรู้เลยเรื่องเงิน Ace of Pentacles แบบนี้นะคะรวยโทรศัพท์เขาเก๋เพราะว่าแค่เรากดหน้าจอให้มันฟลิปจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังได้เลยไม่สะดุดต่อเนื่องนี่นี่แค่นี้เองคุณขาไม่สะดุดค่ะต่อเนื่องเลยนี่ค่ะกิจกรรมอะไรมากมายเลยนะทุกคนทำไมเราต้องมูกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะถือว่าเป็นประตูดวงเลยเธอเราถืออยู่ในมือเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือทั้งวันลูกค้าเข้าเวลาจะติดต่องานก็ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเวลาจะถ่ายบล็อกเอ่ยอะไรเอ่ยก็ถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือคุณขาบอกเลยและที่สำคัญวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวเรามีผู้โชคดีค่ะ20คนค่ะจะได้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่สำคัญเตนิวก็มาและอย่างที่บอกแม่หมอพิมฟ้าก็มายูฮูมายังไปดูกันไปดูกันไปดูกันหลังผ้าม่านสีขาวผืนนี้จะมีสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นได้สุดๆนั่นก็คือทางเข้าอยู่ไหนตลกแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นก็คือพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเวลาตรงนี้เพิ่งขาเตะอยู่ตรงไหนโอ้ยพระดานเตะนิวสวัสดีค่ะนี่ไงพูดอย่างนี้ตบปากแล้วเอาโยนออกไปเลยเราสังเกตได้เลยนะคะจากการที่เขาพูดเรื่องไม่ดีแล้วเขาตบปากแล้วโยนออกไปเลยนะคะเราคิดว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะคะไม่เชื่อเลยความมูของคุณนิวเขาคุณให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเท่าไหร่เอาเบสิคลี่เลยครับเขาเป็นคนสายวิทย์มากมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะเพิ่งเปลี่ยนเบอร์เนี่ยแหละเขามีกี่เบอร์คุณเขามีกี่เบอร์มี3เบอร์เบอร์หนึ่งไว้สำหรับเรื่องการงานแล้วสำหรับอีกอันหนึ่งไว้สำหรับอะไรกับบันเทิงเบนเน็ตก็คือจะต้องไม่เหมือนกันด้วยไอเบอร์ที่เอาไว้รับงานเบอร์คุยงานอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าเบอร์ที่เอาไว้เล่นเน็ตเนี่ยคุณต้องการเสริมดวงเรื่องอะไรคุณถึงต้องมีเบอร์เอาไว้เล่นเน็ตเขาบอกว่าอันนี้แม่หมอก็ไม่เข้าใจนะอันนี้เขาบอกว่าเล่นแล้วจะแบบมีความสุขมากอ๋อความมูของเตเนี่ยร้อยหนึ่งเต็มเนี่ยให้เขาเท่าไหร่ว่าเตเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อนี่นะเพราะเติบโตมากับการแบบเข้าวัดทำบุญแล้วก็อยู่อะไรกับพวกนี้มานานพี่พิมฟ้าเขาบอกว่างานเนี่ยจะดีแต่ว่างานคนเนี้ยจะแบบเขาไม่ได้พูดข้อสามทีคนนี้จะมีขู่ขาบ้างอะไรไม่ได้เขาไม่ได้พูดมึงพูดออกมาเองข้อสามทีขอไปขอกินเข้าไปเลยเห็นไหมนี่ก็ไม่ได้เชื่อมากนะเออไม่ได้หวังไม่ได้ลูกเชื่อนี้ไหมว่ามือถือเนี้ยถือว่าเป็นการสื่อสารอันดับแรกที่จะทำให้เราดวงดีขึ้นมีส่วนเยอะเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เบอร์ฉะนั้นเครื่องสื่อสารเราจะพูดจะจายต้องผ่านเขาก่อนถ้าเขาไม่ดีเนี่ยเราไม่รอดหรอกใครไม่รอดเราใช่ผมก็เห็นด้วยรู้สึกว่ามือถือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นอวัยวะของเราคือเราไม่มีลำไส้ใหญ่ได้แต่เราต้องมีโทรศัพท์มือถือเนาะใช่ก็ไม่ค่อยเชื่อจบGalaxy Z Flip 5เขาเปลี่ยนวอลเปเปอร์ข้างหน้าได้แบบหลากหลายมากเราสามารถตั้งเป็นสายมงสายมูได้อันนี้บอกไงถ้ามือถือดีๆมันก็ถ้าเกิดสมมติเล่นมือถือง่ายๆไม่ติดขัดมันลื่นไหลเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่ติดขัดมาแล้วที่เราเชื่อส่วนหนึ่งอ่ะเพราะไปชื่อแม่เราด้วยไงแม่ชื่อมูมู
ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับแม่หมอพิมฟ้านะคะหรือว่าจะไปเสิร์ชว่าพิมฟ้ามาโปรดก็ได้เป็นเพจหมอดูที่ดังที่สุดใน18โลกนี้แล้วบอกมีแค่โลกเดียวนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะถามก่อนเลยการมูกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีวิธีไหนอะไรยังไงได้บ้างอันที่เรารู้กันอยู่แล้วการเปลี่ยนวอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือเทสโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกวิธีนึงบางทีอะแม่วอลเปเปอร์อะแบบหน้าจออันเดียวอะมันไม่พอแล้วที่เราจะมูเพราะว่ามันได้หนึ่งเรื่องถูกใช่เราอยากมูเรื่องที่2แล้วก็ก็ได้สำหรับปีหน้าเทรนการมูคนอ่ะเริ่มแบบว่าอยากจะตะโกนมากขึ้นกว่าเดิมโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็แปะอยู่ข้างนอกมันก็แบบว่าเหมือนเราอาจจะสื่อสารกับคนที่แบบเฮ้ยมีความเชื่อแบบเดียวกันด้วยแบบว่าเราเห็นว่าเฮ้ยใช้เหมือนกันเลยอย่างนี้ด้วยจ้าบทสนทนาวันนี้มีบทสนทนาเยอะแน่เจอเลยวันนี้เราจะมีการคำนวณแล้วก็นาราศีแล้วก็บอกว่าเอ้ยใครจะปังปีหน้าใครปังรู้เปล่าว่าใครปังใครพิจิกฉันลัคนาพิจิกมาจ้าเราจะเริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปกันแล้วนะคะและทุกคนนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยจอบนักข่าวแบบนี้เลยสวัสดีค่ะคนอะไรคะหนูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาร่วมกิจกรรมกับเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบว่าดีใจที่แบบได้มูด้วยแล้วก็ได้เจอกับเตนิวด้วยโอ๊ยปกติเป็นสายมูอยู่แล้วมั้ยคะมูอยู่แล้วค่ะชอบดูดวงมากเปิดไพ่เองได้หรออุ๊ยคุณค่ะเราเจอตัวจริงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่หมอพิมฟ้ากลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่ามีแม่หมอลูกหมูอยู่ตรงนี้แล้วนะคะและก่อนที่จะมาในทริปนี้เรามูอะไรมาบ้างมั้ยอาจจะไม่ได้มูมากแต่ว่าก็ซื้อแบบเครื่องใหม่เขียวเหนียวซับมาสักหน่อยนี่ไม่ได้มูอะไรมากนะแต่ว่าซื้อเครื่องใหม่เลยเอาสีเขียวมาเหนียวซับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเฮ้ยถอยไปนิดนึงคุณยายีปกติเป็นสายมูไหมสุดๆปกติไปงานของเตนิวเรามูอะไรบ้างก็วันนี้ก็ต้องออกไปเปิดงานนี้ได้เลือกหรือยังเอ่ยว่าอยากจะเสริมดวงเรื่องอะไรการงานนะสุขภาพนะคะแล้วก็ความรักดูออกไหมคะดูเน้นเป็นการเงินการเงินท่านสุดท้ายเรามาตรงนี้เลยค่ะคุณขาคุณอะไรคะคุณเป็นไงบ้างรู้สึกว่าดีใจครับตื่นเต้นมากที่ได้มาทำกิจกรรมกับเตนิวด้วยจะเสริมเรื่องอะไรเรื่องการงานละกันครับช่วงนี้ค่อนข้างว่างอยากชวนนะครับทำดีกับการตกแต่งชีวิตเนื้อเรื่องตัวก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งเตนทั้งนิวมาทำให้กิจกรรมสนุกมากขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนรักสุขตลอดไปขอเสียงปรบให้กับแม่หมอพิมฟ้าค่ะหรือว่าเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราเอามาสร้างเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งที่เข้ามาคนน่ารักมากเลยมันจะมีแบบว่าสติ๊กเกอร์หัวใจนี่มีตุ๊กตาให้ติดด้วยงั้นเอาสีฟ้าคือจริงๆตัวโทรศัพท์เขาน่ารักไงเวลาเราแต่งเอยใดเอยเวลาถือเอยอย่างเงี้ยตะโกยิ่งเราติดสติ๊กเกอร์เนี่ยที่เป็นของ Samsung Bayou อ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงอ่ะพอคนเห็นปุ๊บอ่ะมันเหมือนจะเรียกคนเข้าหาสมมติว่าเฮ้ยขอโทษนะครับแบบเชื่อเรื่องดวงด้วยเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระทำบุญด้วยกันไหมคะเลยเป็นอ่ะเลยอ๋อเลยเลยมีผู้ชายมาว่าเอ้ยเชื่อเรื่องดวงด้วยเหรอครับพอดีนิดหน่อยอะค่ะเพิ่งเริ่มอ๋อเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับได้ปะล่ะแล้วเขาเลยว่าอ่ะงั้นขอดูดวงให้หน่อยขอดูดวงเป็นหมอดูจบเลยงั้นจบเลยมีผู้ชายคนนึงมีผู้หญิงคนนึงแน่นอนว่าเป็นเรื่องตอบสุขภาพงงเหมือนกันนะความรักโอ้ย The Lover ไพ่อะไรอะ The Lover ไพ่มาช่าไพ่มาช่าฮึฮึฮึฮะอ๋อมิวสิกว้าวเสียงสมมุติกับเต้นค่ะสวัสดีค่ะขึ้นไปอีกครับจากที่อยู่แล้วไม่แต่ดวงเขาดีมากปีหน้าติดทุกคนทำเคสเสร็จแล้วจ้านี่น่ารักไหมฮะป้ารวย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 หลังจากทำเวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปมูกันแล้วนะคะไปเลยจ้าจุดแรกนะคะ
คือที่นี่ค่ะวัดเทพมนเทียนค่ะทุกคนได้ยินคำร่ำลือมาว่าที่นี่คือปังสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเตนิวเขาจะขอพรเรื่องอะไรเอ้าเขาจะมาบอกเราป้าเขาขอทั้งสองคนป้าแกเขารู้สุดๆไปเลยทุกคนหลายๆคนบอกว่าเคยมาวัดเทพมนเทียนแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยทำพิธีใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจังจัดเต็มใช่ไหมฟูลออฟเพราะว่าเรามากับจริงๆเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพขอไปให้หมดความรักจะไปขอทำไมก็ฉันไม่มีหรอกเขามาเป็นคู่ฉันมาคนเดียวฉันต้องขอขอแล้วได้ยังขอเรื่องการงานกับความรักดอกไม้ได้หรือป่ะดาวเรืองกับกุหลาบอ้าวตัวเรื่องเรื่องอะไรนะความเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยไปเอาเพิ่มค่ะอย่าเพิ่มไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่จัดเต็มมากต่อไปนะคะเราจะไปวัดเทวราชกุญชรก็มาที่วัดเทพราชกุญชรที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าความแบบขออะไรเราได้อะใช่ป่ะมันแบบทันใจขอโชคลาภการงานนะคะอะไรที่แบบว่าอยากได้เร็วๆอ่ะก็มาขอกันที่นี่เลยเนาะพิมพ์จริงๆอ่ะพิมพ์แนะนำนะว่าไหว้พระประธานเสร็จแล้วไปไหว้พระอินทร์ก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะมาไหว้ตรงนี้นะคะแบบตามลำดับเนาะอย่าลืมนะคะพกใบ20มาด้วยนะคะสองใบสำหรับใครที่แบบว่าถือเรื่องเลขนิดนึงก็เลือกเก็บใบที่แบบเลขมันดีอะไรอะไรสมมติว่าให้เก็บสัก3ใบมีเลขอะไรบ้างถ้าเอาความรักเอาความรัก36 36ถูกถ้าเอาเจรจาค้าขาย46อย่างเงี้ยพูดแล้วแบบคนรักส่วนใครที่แบบหวังเงินก้อนใหญ่เอาแบบขายโครงการใหญ่ๆเขา78พวก14มันก็จะได้ว่างานเขียนนิดนึงอ่ะแบบพวกคนทำงานเอกสารตอนนี้ไม่มีใครมีสมาธิแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนต่างถามว่าทริคในการไหว้ค่ะคือยังไงบ้างค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เราใช้แบงค์20ใส่เข้าไปม้วนเข้าไปนะทุกคนแล้วทีนี้ก็เอาดอกไม้ใส่เข้าไปเราอธิษฐานจิตก็คือให้นิ้วแตะต่อจนอธิษฐานเสร็จก็ถวายดอกไม้ที่เท้าทีนี้เราก็โปรยเหมือนแบบโปรยนึกว่าตรงนี้เป็นทรัพย์สมบัติเนาะโปรยเข้าหาตัวเราแล้วแบงค์20เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ทำบุญใบหนึ่งทำบุญใบหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ใบหนึ่งเขาจะมีตัวปั๊มให้นะคะแล้วก็เก็บไว้เหมือนเป็นเงินแบบก้นถุงอย่าใช้นะอย่าไปใช้มันมีทริคแบบนี้ดีมีด้วยเหรอมีด้วยเหรออุ้ยของฉันเลข36พอดีเลยอ่ะเลขเสน่ห์ไม่รู้นี่เป็นยังไงก็รู้หลุดเลขนึงเดี๋ยวมาเลยเอาแล้วตอนนี้บุญมันน้อยมากอ่ะไหนอันไหนอัน46ได้แต่346ก็เป็นตาแซ่บนิดนึงเนี่ยก็94เอา66อันนี้เก็บไม่งั้นพี่คงหยิบไว้ยังมีอะไรเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเนาะแต่ว่าดูหมดเขาเปลี่ยนไม่เชื่อเปลี่ยนให้ควักเลยคือเตะคนข้างไม่มีสมาธิละเพราะว่ายังหาเลขที่ถูกใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะกระมุนกระมุนใช่ล่ะไม่ละถ้าทั้งปึกนี่ยังไม่มีสิ่งที่ถูกใจของเต้863ก็พอได้เขายังไม่ถูกใจไม่งั้นเขาเอาแล้วเขายังไม่ถูกใจเลขจริงพี่พี่มามาต่อเขายังไม่ถูกใจเพราะถ้าเขาเชื่อแล้วเขาจะเอาเลยเขาบอกเฮ้ยอันนี้เอาเต้เอาเต้เอาชอบด้วยเหรอเขายังไม่เอาฉันอยู่กับเธอมากี่ปีทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงถ้าหนูเจออันหนูจะทำไงเอาเอาเนี่ยอันนี้เราเก็บได้เอาได้แน่ใช่เก็บแล้วก็แต่ถ้าเอาจริงแล้วจะไม่ดูอันต่อไปเอิ้นยังไม่ใช่ตอนนี้ลูกได้แล้วแต่ว่าดูยังไม่ได้พอใจเท่าไหร่อันไหนเป็นคนดูไหนถ้าลูกพอจะสุดลูกจะเออเที่ยวนี้เที่ยวนี้แต่ได้แต่ได้ยังเป็นลูกอ่ะลูกยังไม่พอใจเพราะลูกหันมาดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่ลูกยังไม่พอใจพอใจแล้วถ้าลูกพอใจแล้วตอนนี้ไม่พอใจแม่ตอนนี้ไม่พอใจแม่ถ้าลูกพอใจแล้วลูกจะไปต่อแถวเลยเอาล่ะอีกหนึ่งกิจการนะคะที่ควรมาบริเวณนี้นะคะนั่นก็คือกิจการแลกแบงค์เพราะว่าหลายๆคนก็ต่อไปนี้ก็คือตามหาแบงค์แล้วแบงค์เลขสวยแบงค์คนนี้ค่ะตามหาได้ที่ลูกชอบยังดีแล้วชอบแล้วเลิศเรื่องความรักนะไปค่ะเราไปไหว้กันแบบนี้รู้ไหมฉันมีปัญหา
นะยิ้มเบาๆที่อยากรู้จักอยากรู้จักตัวฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้รักคุณสุดสิ้นไปเรียบร้อยไปแล้วจ้าวันนี้เต็มอิ่มจุใจแบบจุกๆเลยไปมูกันมาจุกบุญอะไปขนาดนี้ขนาดไป2วัดนะไม่แต่นี่เป็น2วัดแบบอินเทนส์อะเอ็กซ์คลูซีฟมากหลายๆคนแอบบอกมาว่าจริงๆเคยมาวัดเทพมนเทียนแต่ว่าทำพิธีก็ไม่ได้ทำพิธีใหญ่ขนาดนี้แต่ว่านี่พอมาแบบกับอย่างเงี้ยกับกิจกรรมของทางสังคมจัดให้อะมีพี่หมอพิมฟ้ามาด้วยเขาก็จะมาแนะนำว่าต้องทำพิธีอย่างนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยไหว้แบบถูกวิธีมันจะจุกอย่างเงี้ยแหละจุกอะไรจุกบุญกูเราไปเน้นขอการงานแบบจุกๆกันอีกที่หนึ่งที่วัดเทวราชคุณชรหนูก็เคยมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยมาทำอันนี้เลยไม่เคยไปต่อคิวกับเขาเหมือนกันตอนนั้นมาสองครั้งคือคนต่อคิวยาวทุกครั้งเลยแต่ไปต่อคิวแล้วตกเกียวนะก็เลยว่าเอ๊ะทำไมคนยาวจังก็เลยไม่ต่อแล้วที่แต่วันนี้เป็นของเทพแทนใจใช่เขาเรียกว่าเป็นพระเทวราชเนรมิตอยากได้อะไรท่านเนรมิตให้เลยคนขายลอตเตอรี่อยู่ข้างครับฉันถามว่าเคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไหมเขาบอกว่ามี18ล้านไม่อันนี้ถามส่วนตัวนะถ้าถูกคนละ18ล้านเลิกทำงานปะไม่เลิกหรอกเพราะการทำงานความสุขของเราอย่างนึงแต่ว่าจะเลือกงานมากขึ้นเลือกคนที่ร่วมทำร่วมด้วยมากขึ้นเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันมีซ้ายกับขวาเนาะมันมีคู่ของเรานะแล้วมันก็มีแบบแม่ของเราอะไรก็ได้ทำกับแม่เยอะขึ้นไงจริง18ล้านเนี่ยคือปกติแล้วงานจ้างงานเดียวก็ได้แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าแป๊บนึงมาทางขิงซะแล้วนอกจากเราได้ไปมูแล้ววันนี้ตอนเช้ายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนั่นคือการทำเคสโทรศัพท์โอ้โหชอบมากเป็นยังไงของหนูเนี่ยเป็นไพ่นี่ครับ The Lovers แล้วไม่รู้ของเรื่อง10เหรียญกับก็ประเด็นหลักก็คือเกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะแบบเฮงๆรวยๆนี่แล้วก็มีนี่หน้ายิ้มจะได้ยิ้มแย้มทุกวันเคสของนี้ก็ติดคล้ายๆกันก็เลยเป็นการเกี่ยวกับการงานคู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเหรียญเนาะ10 เหรียญเนาะฉันก็มีนี่เนี่ยพิมพ์ฟ้าจัดไพ่ให้ก็คือว่าอยากได้งานที่ไม่ชนกันในแต่ละวันแล้วก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเวลาเช็คงานชอบงานชอบชนใช่ไหมล่ะนี่ล่าสุด11พฤศจิกายนเช็คมา5งานปรากฏว่าไม่เกิดสักงานไม่เกี่ยวกับการชนอย่างวันนี้นะคะเราไปมูกันมานะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขามีสถานที่ลับไปมูมาแล้วขอประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยมาแชร์กันได้บอกกันได้อ่ะปกติทั้งคู่มีวัดที่ไปเป็นประจำไหมผมมันจะไปวัดบวรเคยพานิวก็เคยพาไปผมไปเคยพาเขาไปนั่งทำวัดได้อีกวันวันเดียวปรากฏว่าซึ่งเราก็วันเดียวอะปรากฏว่าอะไรก็คือวันเดียวไม่แบ่งเลยเพราะว่าพอไหว้ปุ๊บงานยุ่งไม่ได้ใหม่เลยแต่ว่าทำวัดปังจริงปังจริงมโนกรรมมจีกรรมกายกรรมครับชอบกายกรรมชอบกายกรรมอ่ะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะไปไหว้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะปังแค่ไหนนะคะมาแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปขอบคุณ Samsung ด้วยจ้าขอบคุณค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะไป9วัดเลยมั้ย90 90วัดเจอเลยค่ะบ๊ายบายล็อกดวงปังกับเต้นิวโดย Samsung by You